สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงของที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนมิถุนายนนะวันนี้มาค่อนข้างช้านิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะดูแปลกที่นึงเพราะว่าวันนี้มาหาญาตินะคะก็เลยมาเล่นที่ห้องเขานะมาอาศัยถ่ายคลิปด้วยเลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอเปิดหน้านิดนึงนะเพราะว่าไม่อยากแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ก็ขอแบบพูดหน้าสดละกันนะคะของในเดือนที่ผ่านมานะคะที่ใช้แล้วชอบเนี่ยมีหลายชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นของที่ยังคงหยิบใช้ซ้ำเหมือนกับเดือนที่แล้วนะมีหลายชิ้นเหมือนกันนะยังไงก็ไปดูเลยละกันค่ะว่ามีอะไรบ้างคะมาที่สกินแคร์ก่อนนะคะชิ้นแรกเนี่ยเป็นสเปรย์นะคะของยี่ห้อจูนเจคอบนะอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็ลดเลือนพวกริ้วรอยได้นะแต่ว่าสำหรับลิกอะใช้แล้วคือรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื่นดีนะคะคือมันสามารถฉีดได้ทั้งวันเลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกลิ่นแบบแนวดอกไม้อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าอันนี้คือลิกชอบมันกลิ่นออกแนวแบบเป็นดอกไม้สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ละอองมันก็ค่อนข้างเล็กเหมือนกันนะเดี๋ยวฉีดให้ดูนี่เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้ามันก็จะดูแบบว่าฉ่ำขึ้นนิดนึงหลังจากที่ฉีดสเปรย์เสร็จนะคะก็จะใช้ครีมอันนี้นะคะของยี่ห้อมาจิกอันนี้เนี่ยมันจะช่วยลดพวกริ้วรอยนะคะเนื้อมันมีความนุ่มดีอะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวมันเหนียวเนอะนะคะนี่ให้ดูเนื้อเห็นปะมันจะมีแบบความชุ่มชื่นเขาบอกว่าช่วยพวกริ้วรอยได้แล้วก็ใช้ไปแบบสักพักอ่ะผิวหน้าเราจะดูอ่อนเยาว์ขึ้นแต่ว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยประมาณเกือบเดือนก็รู้สึกว่าผิวมันมีความชุ่มชื่นนะในเรื่องความอ่อนเยาว์ก็ยังไม่เห็นผลอะไรเพราะว่ายังใช้มาได้ไม่ได้นานมากนะคะต่อมานะคะหลังจากที่ใช้เซรั่มนะก็ตามด้วยอันนี้นะคะเป็นไอครีมของมาจิกเหมือนกันอันนี้เนี่ยเดือนที่แล้วก็พูดถึงนะคะเพราะว่ามันใช้แล้วแบบมันเพลินดีเห็นป่ะสภาพมันบางแล้วอะคือลิใช้แล้วมันเห็นผลในเรื่องความชุ่มชื้นนะแต่ว่าในเรื่องริ้วรอยเนี่ยยังไม่เห็นว่าแบบพวกริ้วรอยมันแบบมันหายไปแต่ว่ามันแค่ช่วยแบบเหมือนป้องกันไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดใหม่มากกว่านะแล้วก็มันช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นหัวแบบเป็นหมุนอย่างนี้นะคะเวลาใช้ก็กดแล้วก็หมุนขึ้นหมุนขึ้นแบบนี้นะคะนี่กดให้ดูต่อมานะคะอันนี้เนี่ยพูดไปเดือนที่แล้วเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดือนที่แล้วเนี่ยยังใช้แบบไม่หมดนะคะก็เลยยังไม่ทราบผลแต่อันเนี้ยใช้หมดแล้วแล้วคือจะบอกว่าชอบมากแล้วก็คิดว่าซื้อต่อแน่นอนนะคะเป็นของ Estée Lauder นะรุ่น Advanced Night Repair ให้ดูเนี่ยไม่มีแล้วนะคะหมดเกลี้ยงนะตอนแรกที่ใช้อ่ะยังไม่ได้แบบเฮ้ยเห็นผลอะไรชัดเจนอะไรแต่พอเราใช้มาประมาณสักเดือนนึงอ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของเรามันมีความแน่นนะคะแล้วก็มีความฟูขึ้นต่อมานะคะตัวช่วยเรื่องลดรอยดำที่ใช้ช่วงนี้เลยเนี่ยก็เป็นของยี่ห้อชิโรจี้อันนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะมาทาเฉพาะรอยดำนะคะตรงหน้านะคือใช้แล้วมันก็แบบว่ารู้สึกว่ารอยดำจางลงนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอย่างที่บอกว่ารอยดำมันรักษายากกว่าพวกสิวเพราะว่ามันเป็นรอยไปแล้วไงเราต้องแบบใช้เวลาในการฟื้นฟูให้มันกลับมาดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นน้ำมันโรสฮิปนะคะเป็นโรสฮิปออยล์มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะก็เวลาใช้แล้วก็บีบนิดนึงนะคะทาแต้มเฉพาะจุดที่เรามีรอยดำนะเนี่ยคงใช้อันเดิมนะคะเป็นของแม่เลียบนะคะนี่เดือนที่แล้วก็พูดถึงนะเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะมันเป็นของไทยที่ช่วยเรื่องแบบว่าปากแห้งได้ดีมากๆนะคะพอทิ้งไว้กลางคืนหนาๆตื่นมาเนี่ยปากจะนุ่มมากนะอันนี้เนี่ยเป็นมาร์กชีทนะของยี่ห้ออิสกินใช้มาซองนึงแล้วชอบมากเพราะว่าตัวแผ่นชีทของเขาอ่ะมันไม่เหมือนแบบพวกไอแผ่นทิชชู่มันเป็นแบบเจลๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังคงทิ้งความชุ่มชื่นอยู่บนแผ่นเจลอยู่เลยอันนี้เนี่ยพอหลังที่แบบว่าเราแบบแปะมาเสร็จแล้วอ่ะผิวหน้าของเรามันจะมีความแบบฉ่ำน้ำนะแล้วก็มีความชุ่มชื่นดีนะคะตื่นมาเนี่ยหน้านุ่มมากนะคะอันนี้คือแบบพอกทิ้งไว้ทั้งคืนแปะทิ้งไว้ทั้งคืนเลยมาในส่วนของตัวอันว่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นแฮนด์ครีมนะที่เอาไว้ทามือนะคะของยี่ห้อเฮอร์บาซินนะจะใช้อยู่2อันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้พกไว้กับตัวนะคะแล้วก็อันนี้จะไว้ในโต๊ะคอมอะไรเงี้ยเวลาที่นั่งหน้าคอมก็จะมาใช้อันนี้เป็นแฮนด์ครีมของประเทศเยอรมันนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นแฮนด์ครีมที่แบบว่าฮิตมากแล้วก็ขายดีที่สุดนะคะก็เลยอยากจะมาให้ดูว่ามันดีจริงคือเนื้อมันนุ่มมากแล้วก็กลิ่นแบบหอมแบบหอมมันอ่อนนะคะแล้วก็มันทำให้แบบว่ามือของเราอะนุ่มแบบนุ่มนานนะคือแบบไม่ได้นุ่มแบบว่าแป๊บแป๊บอะคือนุ่มแบบยาวนานแล้วก็มันไม่ได้มีความแบบเหนียวแล้วก็ไม่รู้สึกว่ารำคาญมือมันมีความนุ่มดีนะคะต่อมานะคะอันนี้เนี่ยเป็นครีมทาผิวแทนนะมี2อันนะคะเดี๋ยวว่าจะคิดว่าเฮ้ยทำไมผิวแทนยังอยากทาให้แทนอีกคือแบบก็อย่างที่บอกไปว่าชอบให้ผิวมันดูแทนๆนะมันดูแบบสุขภาพดีก็เลยชอบที่จะทาให้ผิวมันดูแทนขึ้นนะคะใช้อยู่2อันนะเป็นของ Benefit อันนี้แล้วก็ของยี่ห้อ Sexy Hair นะคะเป็นรุ่น Aerotan อันนี้จะเป็นสเปรย์อันนี้จะเป็นเนื้อครีมเดี๋ยวให้ดูของ Benefit ก่อน
นะคือเขาจะเป็นแบบนี้มีฟองน้ำมาให้ด้วยแล้วก็หมุนคือขวดมันค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะเออใช้ได้นานนะคะนี่สีแบบนี้ให้ดูเห็นปะสีแบบว่าสีแทนสวยมากแต่ว่าอันนี้เป็นแทนชั่วคราวคือทาแบบถ้าเราอาบน้ำมันก็จะหายไปอ่ะเนี่ยปะผิวก็จะแทนขึ้นใครที่ชอบผิวแทนนะลองหามาใช้อ่ะคือสีมันให้เป็นแบบธรรมชาติดีมากเลยแล้วก็ตัวเนื้อของเขามันเกลี่ยง่ายนะคะแบบไม่ได้เป็นคราบๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ Sexy Hair เป็นแบบสเปรย์เดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นยังไงจะเป็นสีอย่างนี้ตัวนี้มันจะมีคิมเมอร์นิดนึงสวยมากคือทาแล้วผิวมันจะดูแบบเงาเงาโกโก้แล้วก็จะมีกลิ่นแบบเป็นมะพร้าวกลิ่นน้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยเห็นปะสีมันก็จะแบบไม่ได้ต่างกันมากนะคะถ้าสเปรย์เนี่ยเราต้องใช้เวลาแบบฉีดแบบค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉีดให้มันแบบว่าหลายๆชั้นหน่อยเพราะว่ามันจะให้ฟีลว่าเป็นธรรมชาติอะค่ะค่อยๆฉีดไปแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มเลเยอร์ความเข้มได้บำรุงผมเหมือนบ้านนะคะมีอันเดียวนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเพิ่งพูดไปในคลิป เปิดถุงด้วยนะเป็นยี่ห้อ Isten นะคะ Lip In Miracle นะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสเปรย์ที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้คือฝากญาติมานะคะถ้าเกิดในเมืองไทยก็คือจะต้องมีเขาจะมีร้านพรีอะไรเงี้ยก็ลองเซิร์ชกันดูละกันนะแต่ว่าราคามันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาก็ต้องบวกค่าขนส่งอะไรด้วยนะอันนี้มันเป็นสเปรย์ที่ช่วยเรื่องบำรุงผมนะคะไม่ให้ผมแห้งเสียแล้วก็ป้องกันความร้อนได้แล้วก็ช่วยทำให้เราปรับสางผมง่ายขึ้นผมไม่พันกันอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเห็นปะแล้วผมก็จะดูเงาด้วยก็เดี๋ยวจะฉีดให้ดูมันเป็นยังไงคือมันจะเป็นสเปรย์ที่ไม่เหนียวเลยนะคะแล้วก็เนี่ยโอ้ยฉีดลำบากเห็นสีไหมเดี๋ยวให้ดูนี่แล้วก็เวลาที่เราฉีดแล้วเราก็ลูบๆอย่างนี้นิดนึงนี่คือดีจริงๆแล้วก็มันฮิตมากๆที่เมกานะถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็ลองหาซื้อตามร้านฮิ้วดูนะคะแล้วก็แนะนำขนาด295อันนี้มันจะคุ้มกว่าแล้วก็ราคามันก็จะไม่แพงนะใช้ได้นานด้วยนะคะมาในส่วนของเครื่องสำอางกันบ้างนะคะก็มีอยู่6ชิ้นด้วยกันนะอันแรกนะคะเป็นของ Benefit อันนี้เนี่ยมันเป็นบรอนเซอร์นะแต่ว่าลิกเอามาใช้แทนรองพื้นเลยเพราะว่าสีมันเข้ากับผิวมากนะคะนี่จะให้ดูมันเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้ปกปิดนะเพราะมันเป็นบรอนเซอร์นะคะไม่ใช่รองพื้นสีมันแบบโดนใจลิกมากเลยอะคือมันเข้ากับผิวตัวเองมากนะแล้วเนื้อมันมีความแบบฉ่ำนิดนึงเห็นปะมันจะมีความแบบฉ่ำๆแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่เหนียวอันนี้ถ้าเกิดใครที่มีสิวผิวคล้ายกับลิกนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้อันนี้ก็ได้นะบรอนเซอร์เพราะว่ามันจะได้สีที่แบบว่าพอดีกับหน้ามากนะแล้วก็มันจะอารมณ์มันแบบบ่มแดดนิดนึงอ่ะแทนๆนิดนึงแล้วสวยนะคะเพราะว่ามันเป็นบรอนเซอร์แต่ว่าเราเอามาใช้แทนแบบเป็นรองพื้นได้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นบลัชออนนะช่วงนี้เนี่ยใช้บ่อยมากเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฮไลท์เลยนะใช้แค่บลัชออนก็พอแล้วเป็นบลัชของ NARS Orgasm นะคะอันนี้มันเป็นรุ่นที่ไซส์ใหญ่พิเศษขึ้นมานะนี่เป็นสียอดฮิตของเขาเลยนะคะอันนี้เนี่ยลิกใช้บ่อยเพราะว่ามันสามารถใช้แทนอายแชโดว์ก็ได้แล้วก็ใช้แทนไฮไลท์ก็ได้นะมันจะเป็นสีแบบชมพูพีชแล้วก็ประกายทองนะคะเห็นปะเป็นสีที่กันตายอ่ะรีพูดได้เลยเพราะว่ามันเข้าได้กับทุกสีผิวมันจะเหลือบๆเห็นไหมทาแล้วแบบมันจะมีความแบบว่าเหลือบประกายทองสวยมากนะคะมาในส่วนของคิ้วกับตากันบ้างนะมีอยู่2อันนะคิ้วก็เป็นของ Moresca นะคะนี่พอดีว่าของ Easy House หมดไปแล้วก็เลยหยิบ Moresca มาใช้นะลิกชอบที่เขียนคิ้วที่มันเป็นหัวตัดแล้วก็เป็นหัวเล็กๆเพราะว่ามันทำให้เราอะเขียนแบบวาดโครงคิ้วได้ง่ายดีนะคะแล้วก็ไล่แบบเป็นเส้นๆนะธรรมชาติดีอันนี้เป็นสีดิฟบาวนะสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นน้ำตาลที่แบบว่าน้ำตาลเข้มๆหน่อยแต่ว่าเป็นเข้มแบบธรรมชาตินะคะคนผมดำก็ใช้ได้แล้วก็คนทำสีผมก็ใช้ได้นะต่อมาก็เป็นอายไลเนอร์ของODBO อันนี้นะคะชอบมากเพราะว่าเนื้อมันนุ่มดีอ่ะมันเป็นอายไลเนอร์ที่เนื้อนุ่มมากนี่ให้ดูสีดำนะคะเนื้อนุ่มจริงๆแล้วก็ติดทนนานนะคะแล้วก็มันไม่แบบเป็นแพนด้าไม่ตกร่องอะไรอย่างเงี้ยติดทนนานดีลิปกันบ้างนะคะมี2อันนะอันแรกเนี่ยเป็นลิปสติกของ MAC นะคะอันนี้เป็นรุ่นเนื้อซาตินนะคะสีเลโทก็ถ้าใครได้เห็นใน Facebook ก็จะเห็นว่าลิปพูดไปบ่อยแล้วก็ชอบมากจริงๆนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เห
เห็นไหมอ่ะนี่น้ำตาลสวยมากเป็นน้ำตาลอมชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีที่ลิคิดว่าผิวแทนทาได้แล้วก็ผิวขาวก็ทาได้นะคะทาได้ทุกสีผิวเลยสีมันเป็นโทนสุภาพดีแล้วก็เนื้อของเขามันจะเป็นเนื้อที่แบบเหมาะคนปากแห้งด้วยว่าเนื้อซาตินมันจะไม่หนักปากนะคะแล้วก็กลบปากคำๆได้มิดแล้วก็ไม่ตกร่องอะไรอย่างงี้นะอันสุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นลิปที่เพิ่งรีวิวไม่นานนี่เองนะเป็นของยี่ห้อโรแมนติกแบร์อันนี้เป็นลิปสักปากนะคะนี่สีวอเตอร์เมลอนนะอันนี้ก็ถ้าใครได้ดูคลิปนั้นไปแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์เลยว่าสีมันสวยจริงๆแล้วก็มันติดทนดีนะคะแล้วก็ให้สีที่มันเป็นธรรมชาตินะนี่แต่ไม่ชอบไอ้ตรงตัวเนี้ยตัวลิปของเขาอ่ะมันเลอะเทอะมากเลยอ่ะคือเวลาใช้ต้องระวังนิดนึงไม่งั้นมันจะเลอะแบบมันจะหยดย้อยเลอะไปหมดเลยนะถ้าเกิดใครชอบทาทิ้นทาแบบให้แบบว่าสีลิปมันติดทนกับปากอะไรเงี้ยก็ลองหามาใช้ดูนะเป็นลิปจากปากเอาละค่ะก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรที่ใช้แล้วชอบประจำเดือนมิถุนายนบ้างนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะคะอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจะไปคุยกับลิปที่ Facebook ก็ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเทมอะไรอยากจะให้ซื้อมาลองใช้นะคะก็บอกกันได้นะคะวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าติดตามชม Channel ของลิปนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ